ดูนะเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะครับทำนองก็จะมีตัวมีสายหนึ่งอันนี้เป็นฟาชาร์ปแล้วก็ตัวลาต่อไปเป็นฟาชาร์ปแล้วก็ซอนชาร์ปแล้วก็ฟาชาร์ปแล้วก็ตัวมีนะครับอีกรอบนึงนะไปนะครับประโยคต่อไปก็จะเป็นตัวลาทีแล้วก็โดชาร์ปแล้วก็ฟาชาร์ปฟาชาร์ปตัวนี้อยู่สาย2นะครับแล้วก็ตัวมีสายเปล่าสาย1แล้วก็จบที่ตัวทีนี่ครับอีกรอบนะนี้เล่นเวลาเล่นใส่คอร์ดไปด้วยนะครับชุดแรกก็จะเป็นคอร์ด A คอร์ด A ฟอร์มนี้แต่ว่าเราจับแค่2นิ้วก็คือดีนิ้วโป้งดีสาย5ตัวลาสาย5แล้วก็ A นิ้ว A นิ้วนางดีตัวมีสาย1นี่ตัวแรกนะครับแล้วก็ดีคอร์ดจังหวะที่2คอร์ด A คอร์ด A นิ้ว1กับนิ้ว2แล้วก็ทำนองตัวต่อไปตัวฟาชาร์ปเราใช้นิ้ว3กดนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นอีกทีนะครับแล้วก็คอร์ดแล้วก็ฟาชาร์ปนิ้ว3อย่างนี้นะต่อไปทำนองตัวลาตัวนี้ตัวลากดพร้อมกับโน้ตตัวฟาชาร์ปที่สาย4นะครับฟาชาร์ปสาย4อยู่ช่องที่4นี่นะครับแล้วก็คอร์ดเราจะทาบนิ้วชี้ใช้นิ้วชี้ทาบ3เส้นอย่าทาบ4นะทาบ4กินแรงทาบ3เส้นแล้วก็ดีคอร์ดที่นิ้ว I กับ M นี่นะครับแล้วก็ตัวทำนองตัวจังหวะที่3คือโน้ตตัวฟาชาร์ปซึ่งเราทาบอยู่แล้วนะครับก็เป็นรวมกันเป็นนี้นะดูมือขวานะครับก็คอร์ดแล้วก็ทำนองมันก็จะเป็นนี้รวมกับเมื่อกี้เป็นต่อไปคือคอร์ดฟอร์มคอร์ดของ B minor 6นะครับ B minor 6จับอย่างนี้มีตัวอะไรบ้างนิ้วชี้คือตัว T สาย5นะครับตัว T สาย5ตรงนี้นิ้วนางตัว T ยืมมาที่สายที่3ช่องที่4นะครับส่วนนิ้วกลางตัวเลแล้วก็นิ้วก้อยตัวซอนชาร์ปอยู่ช่องเดียวกับตัว T นะครับอันนี้คือคอร์ด B minor 6นะครับตัวทำนองเนี่ยจะอยู่ที่นิ้วก้อยตัวนี้ส่วนห้องนี้เราจะเล่นเป็นทำนองกับเบสมาก่อน P กับ A นะครับ P สาย5และ A สาย1นี่ครับนี่นะ2ตัวนี้ตัว T กับตัวซอนชาร์ปแล้วก็ดีคอร์ดของ minor 6นิ้ว
I กับ M อันนี้นะทำนองตัวต่อไปปล่อยนิ้วก้อยออกปล่อยนิ้วก้อยและโน้ตทำนองคือโน้ตตัวฟาชาร์ปคือตัวนี้คือตัวที่นิ้วชี้เราทาบอยู่นะครับคือตัวนี้นี่นะปล่อยนิ้วก้อยห้องที่4โน้ตในห้องที่4เป็นคอร์ด E คอร์ด E ก็คือสาย6โน้ตโตมีแล้วก็สาย1โน้ตโตมีเหมือนกันนี่ครับแล้วก็ลงคอร์ด E เวลากดคอร์ด E เราไม่ต้องกดเต็มขนาดนี้เรากดแค่นิ้ว1นิ้วเดียวแล้วก็ดีคอร์ดที่สายที่2กับ3นะครับ I กับ M ดีจังหวะ2 3คือ1 2 3เล่นรวมกันทั้งหมด4ห้องก็จะเป็นนับ4ห้องอีกทีนะต่อไปคอร์ดฟอร์มคอร์ด A โน้ตในห้องที่5เป็นคอร์ด A นะครับคอร์ด A ฟอร์มกดคอร์ดอย่างนี้นิ้วชี้เราจะอยู่ตำแหน่งช่องที่5ช่องที่5 1 2 3 4 5ตรงนี้ทาบ2เส้นเราทาบ2เส้นสาย1กับสาย2โน้ตที่ทาบเนี่ยคือตัวลากับตัวมีนะครับมีก็กดนิ้วกลางที่โน้ตตัวโดชาร์ปนิ้วกลางตัวนี้อยู่สายที่3ช่องที่6นะครับอันนี้โน้ตโดชาร์ปนะครับดีดทั้งหมดเสียงจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเริ่มดีดที่นิ้ว P กับนิ้ว A ก่อนนะครับจังหวะที่1นี่ดีดคู่ก่อนคู่ P A ก่อนต่อไปดีคอร์ด I กับ M อันนี้เนี่ย1 2ต่อไปจังหวะที่3เนี่ยเราดีดพร้อมกัน3โน้ตคือตัวนี้ตัว T อยู่นิ้วก้อยอันนี้ช่องที่7นะครับสาย1นิ้วก้อยโน้ตตัว T ต่อไปนิ้วนางสาย3โน้ตตัวเลโน้ตตัวเลนะครับและอันสุดท้ายนิ้วกลางสาย4โน้ตตัวซอนชาร์ปนะจะอยู่ตำแหน่งช่องที่6นิ้วกลางช่องที่6แล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยอยู่ช่องที่7นะครับเราจะดีดพร้อมกันในจังหวะที่3แบบนี้นิ้วที่ดีดคือนิ้ว P I แล้วก็ A P I A นะตามตำแหน่งนี้ P I แล้วก็ Aรวมห้องนี้ก็จะเป็นนี่ครับต่อไปทำนองไปที่โดชาร์ปตัวนี้โดชาร์ปมันจะอยู่ช่องที่9สาย1นะครับช่องที่9แล้วก็เบสเนี่ยจะอยู่ที่ช่องที่6สาย6นะสาย6ช่องที่6เบสตัวนี้โน้ตตัวลาชาร์ปนะครับแล้วเราก็ดีดคู่เหมือนเดิมดีดคู่ P กับ A ก่อนนี่นะต่อไปพอดีดคู่นี้เสร็จปุ๊บสามารถปล่อยได้เลยแล้วก็ปล่อยพร้อมกับกดโน้ตตัวฟาชาร์ปตัวนี้อยู่สายที่2ช่องที่7นะครับแล้วก็ดีดตัวนี้คือตัวซอนนะครับตัวซอนสายเปล่าสาย3เราใช้นิ้วชี้ดีนะครับตัวฟาชาร์ปเมื่อกี้เราใช้นิ้วกลางหรือนิ้ว M ก็คือเป็น M I อย่างนี้นะเอาใหม่นะดีดคู่แล้วปล่อยแล้วกดฟาชาร์ปแล้วก็ดีด M
ไอนี่ครับนะดีคู่ไอเอ็มแล้วก็ไออีกทีหนึ่งอีกทีนะครับดีคู่ไอไอสายสามแล้วก็เอ็มฟาชาร์ปดีดไออีกทีหนึ่งต่อมานิ้วชี้ย้ายมากดตัวซอนชาร์ปยังอยู่สาย6อยู่นะซอนชาร์ปอยู่ช่องที่4นะครับช่องที่4แล้วก็ดีดคู่นิ้ว A คือโน้ตตัวมีสาย1อย่างนี้นะดีด A ดีด P A คู่กันแล้วแล้วก็ดีด M M สาย2สายเปล่าที่เราไม่ได้กดนะครับรวมกันก็จะเป็นสุดท้ายจบที่โน้ตตัว T โน้ตตัว T เราดีดคู่เหมือนเดิมดีดคู่ P กับคู่ A นี่นะครับต่อไปเสียงคอร์ดเนี่ยเสียงคอร์ดก็จะมีเสียงตัว T สายเปล่าสาย2ตัวนี้กับตัวซอนชาร์ปสาย4ชาร์ปสาย4อยู่ช่องที่6นะครับช่องที่6มันก็จะจบอย่างนี้นิ้วก็จะเป็น PA คู่กัน PA แล้วก็ IM นะครับตัวนี้นะ PA คู่กันแล้วก็ IM จะดีด2รอบนะครับนะท่อนนี้ระวังนิดนึงเพราะว่า IM มันจะดีดข้ามสายกันมันไม่ได้ดีดเรียงสายแบบนี้ I จะอยู่ที่สายที่4ของซอนชาร์ปตัวนี้นะครับแล้วก็ M เนี่ยจะอยู่สายเปล่าเป็นสายเปล่าของสาย2นี้มันข้ามสายกันต้องระวังนิดนึงทวนใหม่ประโยคของประโยคที่2นะครับคู่คอร์ดแล้วก็ดีดพร้อมกันต่อไปประมาณนี้นะครับถ้ารวมทั้งหมดก็จะเป็นตั้งแต่แรกนะนะ